ขาจะนึกถึงแม่อย่างเดียวโอ้เออค่ะเอาไปทำหน้าที่ให้นมแต่พูดถึงแพทย์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับแกะนี่นะฮะจะพาไปดูของจริงที่ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับนี่ฮะค่ายทหารเนี่ยนะเป็นค่ายทหารนี่แหละครับเอาทำไมเลี้ยงค่ายทหารนะฮะเขาก็สร้างมิติใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับก็จะมีสัตว์หลากหลายนานาชนิดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟาร์มแพะฟาร์มแกะนะครับและอย่างอื่นอีกนะครับบนเนื้อที่ประมาณ5ไร่แล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ปกครองพาบุตรพาหลานนะครับไปเที่ยวชมนะครับตอนเวลาประมาณสัก16นาฬิกาไปจนถึงค่ำแหละครับนี่นะฮะก็ให้สัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้มีควายด้วยนะมีควายมีวัวมีม้าคุณคำพูควายเผือกอ่ะเออควายดอนควายเผือกนั่นแหละควายควายก็ควายนั่นละเออคนบ้านเฮาก็เอิ้นจังสี่ตัวนะครับเนี่ยฮะเด็กๆก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้ด้วยเนาะน่ารักไม่เคยเห็นวัวไม่เคยเห็นควายไม่เคยเห็นแพะไม่เคยเห็นแกะก็ได้เห็นดูฟรีป่ะดูฟรีค่ายทหารสุรนารีค่ายทหารนะครับเข้าไปชมได้ผู้ปกครองก็พาอันนี้เขาเชื่องแล้วนะครับเชื่องแล้วเด็กชอบเลยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยดีค่ะครับคนก็จะได้รู้สึกว่าเข้ามาเที่ยวค่ายทหารได้เนาะเด็กๆก็มาเที่ยวเล่นใช่ใช่เข้าไปได้แล้วก็ออกได้ด้วยที่นี่นะฮะแล้วมีที่ไหนเข้าแล้วไม่ได้ออกด้วยหรอคะ